สวัสดีครับวันนี้ลุงช่างมาชวนคุยเรื่องพื้นพื้นจริงๆใช่แล้วล่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพื้นคอนกรีตครับพื้นคอนกรีตโดยเฉพาะพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่เรามักจะพูดถึงเรามาคุยกันว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันนิยามมันคืออะไรแล้วอะไรเราทำไมถึงเรียกว่าพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปฝากติดตามช่องลุงช่างใน Facebook กดไลค์แล้วอย่าลืมกด See First เราจะได้เห็นเวลามันขึ้นมาก่อนนะครับส่วนในYouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยข้อแรกเลยลุงช่างเปรียบเทียบอย่างนี้พื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยความหมายง่ายๆคือตัวมันเองเนี่ยยกมาติดตั้งแล้วใช้งานเลยไม่ได้ต้องมาทำอะไรบางอย่างที่หน้างานอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วถึงจะได้องค์ประกอบที่เสร็จพร้อมใช้งานมันก็เหมือนอาหารกึ่งสำเร็จรูปเหมือนเราไปเซเว่นแล้วเราซื้อข้าวที่มันเอาน้ำออกจนแห้งถามว่าเปิดกินได้เลยไหมมันกินไม่ได้มันคงแบบแต่มันพร้อมกินคือหมายความว่าอะไรแค่เอาไปใส่น้ำเติมน้ำร้อนปุ๊บมันจะกินได้ทันทีเป็นอาหารสำเร็จรูปโดยเราไม่ต้องปรุงไม่ต้องเติมคล้ายๆกันครับพื้นสำเร็จรูปถูกออกแบบมาประมาณนี้คือพร้อมที่จะใช้งานแต่ยังใช้ไม่ได้อย่าไปฝืนใช้ยังใช้ไม่ได้เดี๋ยวลุงช่างจะอธิบายว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมต้องทำมาแบบนั้นนะโอเคพื้นสำเร็จรูปมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างมันต้องประกอบด้วย2ส่วนหลักๆอย่างนี้ครับคือส่วนที่ผลิตมาจากโรงงานส่วนนี้ต้องมีคุณสมบัติที่แข็งแรงพอสมควรรับน้ำหนักตัวเองได้ขนส่งแล้วไม่แตกไม่หักนะเพราะนั้นมันไปผลิตที่โรงงานมันจะเร็วควบคุมคุณภาพง่ายโอเคเสร็จแล้วเอามาติดตั้งง่ายด้วยนะครับองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ถูกออกแบบมานะครับแล้วองค์ประกอบที่2คือพอมาติดตั้งหน้างานใช้ได้เลยไหมใช้ได้เลยไม่ได้แต่ต้องมีความสามารถรับน้ำหนักระหว่างก่อสร้างได้ความหมายคือเอาพื้นมาวางปุ๊บเนี่ยต้องลงขึ้นไปเดินได้ขึ้นไปผูกเหล็กได้ไม่ต้องมาทำให้แบบนะต้องแข็งแรงพอที่จะเอาคอนกรีตมาเทแล้วไม่หักแต่ยังรับน้ำหนักตามที่ออกแบบโดยสมบูรณ์ไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่ตอนก่อสร้างอยู่ไม่พังโอเคอันนี้คือองค์ประกอบหลักเสร็จแล้วพอเอามาทำองค์ประกอบที่หน้างานซึ่งโดยหลักๆก็คือการมาเขาเรียกเทท็อปปิ้งมาผูกเหล็กเทท็อปปิ้งตามที่ออกแบบมาพอมันแข็งจับตัวกันเป็นเนื้อเดียวกันปุ๊บมันถึงจะเป็นอะไรที่สำเร็จรูปแล้วกินได้หมายความว่าใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกออกแบบมาเห็นไหมครับเพราะนั้นมันต้องมี2ขยักขยักแรกคือถูกผลิตมาจากโรงงานรับน้ำหนักตัวเองได้ขนส่งตัวเองได้ไม่แตกไม่หักเอามาติดตั้งแล้วไม่แตกไม่หักรับน้ำหนักการทำงานบนตัวมันเองได้ในระดับหนึ่งนะครับพอมาประกอบส่วนที่2เข้าไปป้งใส่เหล็กตะแกรงวายเมทผูกเหล็กโน่นนี่นั่นเทคอนกรีตทับหน้าตามที่เขาออกแบบมาพอคอนกรีตทับหน้าได้กำลังแข็งตัวตามที่ออกแบบมามันจะมีความแข็งแรงอีกระดับหนึ่งนั่นคือระดับที่เราต้องการในการออกแบบเราจึงนิยามคอนกรีตประเภทนี้หรือพื้นคอนกรีตประเภทนี้ว่าพื้นสำเร็จรูปเห็นไหมครับเนี่ยเอาง่ายๆจะได้เข้าใจไม่งั้นเรานึกแต่พื้นสำเร็จรูปพื้นสำเร็จรูปคืออะไรมันคืออะไรไอ้พื้นที่เขาขนไปขนมาเหรอแต่จริงๆมันต้องมีองค์ประกอบที่เอามาทำที่หน้างานแล้วถึงจะจบกระบวนการนะครับเอาล่ะพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอะไรก็ตามที่มันถูกผลิตมาแบบนี้และเอามาทำหน้างานแบบนี้มันคือพื้นสำเร็จรูปทุกอย่างแต่ที่เรามองเห็นกันในตลาดเอาแบบที่พวกเราเห็นกันบ่อยๆแล้วกันแล้วก็อาจจะได้ใช้ในบ้านด้วยนะครับเอาช่างอายกมาแค่3รูปแล้วกันแต่จริงๆมันมีอีกนะครับตับหลบสะพงสะพานอะไรมันก็เป็นพื้นสำเร็จรูปได้หมดแต่เอาแบบเอาแค่นี้พออันแรกนี่เราชินอยู่แล้วแผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบหนา5เซนกว้าง35เซนยาวไม่เกิน4เมตรโดยปกติอันเนี้ยเวลาก่อสร้างบ้านเราจะเห็นอยู่แล้วนะเขายกปึ้งวางเรียงกันจุ้งๆๆๆๆเอาไวเมทวางปุ๊บเทปูนปุ้งใช้งานได้อันนี้คือแผ่นพื้นท้องเรียบอันนี้แบบที่1คุ้นชินกันอยู่แล้วโดยเฉพาะบ้านพักอาศัยนะครับหรืออาคารขนาดเล็กสแปนไม่ยาวนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะคุมเขาเรียกว่าระยะคานถึงคานเนี่ยไม่ประมาณไม่เกิน4เมตรนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็รับน้ำหนักไม่เยอะ100-200กิโลต่อตารางเมตรก็เหมาะสมอันที่2ต้องการที่แข็งแรงมากกว่านี้หน่อยอาจจะใช้ในงานพวกห้างสรรพสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่คานถึงคานมัน8เมตรมั่ง10เมตรก็ได้12เมตรก็ไ
อาจจะรับน้ำหนักตั้ง500กิโลกรัมต่อตารางเมตร 1,000 ก็ยังรับได้พอตรงนั้นก็ต้องใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปอีกแบบนึงที่เราอาจจะเคยเห็นในเขาขนส่งหรือเขาก่อสร้างก็คือแผ่นฮอลโลคอร์นะครับมันก็จะมีความหนาตั้งแต่12เซน6เซนก็มีนะครับเล็กๆ6เซน10เซน12เซน15เซน25เซน30เซนแล้วมีรูตรงกลางเพื่อลดน้ำหนักเขาจะออกแบบมาซึ่งทำงานแบบเดียวกับที่ลุงช่างอธิบายหมดทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าพอมันใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นมันก็จะรับความยาวช่วงได้มากขึ้นรับน้ำหนักบนตัวมันได้มากขึ้นนอกนั้นหลักการเดียวกับพื้นที่ลุงช่างอธิบายทุกอย่างเลยนะครับอันนั้นคือพื้นฮอลโลคอร์ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคอนกรีตเราก็จะเจอ2แบบนี้แหละครับแต่เราจะเห็นอีกแบบนึงที่เรามักจะเห็นตอนนี้ถ้าบางทีเขาทำสะพานลอยที่เดินสกายวอล์กอะไรพวกนี้จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาเอาเมทัลชีตมาวางแล้วเทคอนกรีตนะจริงๆใช่ครับมันเป็นเหล็กเดียวกับเมทัลชีตเลยครับเราเรียกระบบนี้ว่าสตีลเด็กก็แทนที่จะเอาแผ่นพื้นทองเรียบใช่ไหมครับเขาก็ไปเลยไปเอาแผ่นนี้แหละแผ่นที่เป็นลอนเนี่ยแหละเป็นเหล็กนะครับเอามาวางเสร็จแล้วก็จะมีดงมีเดือยแล้วก็เอาเหมือนกันเลยเอาไวเมทวางเสร็จแล้วเทปูนลงไปพอเสร็จแล้วก็ใช้งานปกตินะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็คือระบบแผ่นพื้นสำเร็จรูปอีกแบบหนึ่งเพียงแต่ว่าไอ้ตัวที่สำเร็จรูปจากโรงงานเปลี่ยนจากคอนกรีตเป็นเหล็กแค่นั้นเองนะครับอ่ะเอาแค่3ไทป์นี้พอมากกว่านี้มันก็ไม่ค่อยเจอนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นกันชินตานะครับแล้วก็เรามาต้องปิดประเด็นกันด้วยแบบนี้ในสายลุงช่างคือเราพูดถึงวัสดุหรืออุปกรณ์หรือองค์ประกอบไปแล้วเราก็ต้องมาดูว่าทำไมต้องใช้แบบนี้อ่ะทำไมต้องใช้อ่ะทำไมต้องผลิตแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้มันต้องมีเหตุผลมันต้องมีเบเนฟิตเขาถึงใช้ถูกไหมครับอันแรกเลยนะครับลองนึกภาพนะครับแผ่นพื้นสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานมาถึงยกวางบนคานสิ่งที่หายไปในการก่อสร้างคืออะไรรู้ไหมครับไม้แบบลองนึกภาพนะถ้าไม่เอาแผ่นพื้นสำเร็จรูปมานะเราจะเทปูนด้วยเป็นเอาคอนกรีตมาเทนะครับสมมติชั้น2เนี่ยเราต้องทำอะไรครับช่างต้องตั้งตุ๊กตาที่เป็นไม้นะครับไม่ใช่ตุ๊กตาที่เป็นตัวตุ๊กตาต้องตั้งตุ๊กตาเสร็จแล้วต้องทำคานไม้ตรงไม้เสร็จแล้วต้องปูแผ่นไม้อัดเพื่อทำเป็นไม้แบบรองรับโอ้ทำไม้แบบเสร็จค่อยผูกเหล็กนะผูกเหล็กแล้วค่อยเทปูนนะครับแล้วก็ต้องรออีกอย่างน้อย14วันถึงจะถอดไม้แบบข้างล่างได้เกะกะทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะพื้นสำเร็จรูปเนี่ยเบเนฟิตแรกสำหรับที่ลุงช่างคิดว่ามันเหมาะสมที่สุดคือมันเอามาทดแทนการใช้ไม้แบบไปเลยอย่างที่ลุงช่างบอกยกมาวางเลยครับอย่างมากก็ค้ำตู้แถวเดียวอะไรอย่างเงี้ยที่เราเคยเห็นแต่เดินบนนั้นได้เลยนะครับเดินบนนั้นได้ถ้ายิงคอลูกคอนี่ไม่ต้องค้ำเลยนะครับวางแล้วคุณเดินคุณเทปูนเทนอะไรได้เลยผ่านไป7วันนี่ก็รับหนักขึ้นเรื่อยๆทุกได้เลยทำงานต่อเนื่องได้เลยนี่คือเบเนฟิตหลักของพื้นสำเร็จรูปนะครับอันที่สองก็คือเนื่องจากมันถูกผลิตมาจากโรงงานมันจึงลดเรื่องเวลาและการใช้แรงงานคนที่หน้างานไปได้เยอะวันหนึ่งคุณโอ้โหเอาเครนมาคุณปูพื้นเป็นพันตารางเมตรได้เลยแต่ถ้าคุณมานั่งเข้าไม้แบบนี้คุณไม่ได้คุณต้องใช้คนเป็นร้อยเลยมันต่างกันนะครับอันนี้อันแรกคือพอเอาไม้แบบออกคุณก็จะได้เรื่องเวลาเรื่องลดการใช้คนซึ่งมีปัญหาเยอะลดเรื่องค่าแรงนะครับซึ่งพอมาเขาเรียกแปะเอียกันแล้วแปะเอียกันแล้วเนี่ยเหมือนจะแพงกว่าพื้นสำเร็จรูปเหมือนจะแพงกว่าแต่จริงๆพอมาชดเชยด้วยเวลากับค่าแรงต่างๆค่าไม้บ่งไม้แบบที่มาเอามาบาลานซ์กันเนี่ยไม่ได้แพงกว่าเลยเป็นทางเลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วถ้าเป็นลุงช่างออกแบบชั้น2ชั้น3ถ้าไม่ใช่ห้องน้ำไม่ใช่มีเหตุผลอะไรที่ต้องเทกับที่ลุงช่างก็เลือกใช้พื้นสำเร็จรูปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับได้เรื่องเวลาก็ได้กำไรละนะครับเอาละบอกแล้วไงวันนี้ไม่ได้คุยในเรื่องเยอะคุยเรื่องพื้นจริงๆใช่ปะไม่ได้โกหกนะครับอ่ะเป็นความรู้อีกเรื่องนึงที่เอามาบอกเล่ากันในแบบที่น่าจะพอฟังง่ายๆไม่ซับซ้อนแต่เข้าใจได้และไม่ผิดเพี้ยนด้วยโอเคไหมครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ